สวัสดีค่ะวันนี้ก็แบบว่าจะตอบมินนะคะเขาถามมาว่าสอนทำหมอนหน่อยค่ะคำถามมินนี้ก็ชิวมากเลยนะแล้วก็อันนี้กดไปที่เตียงนะคะไปที่อันที่หนึ่งอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกต้องขอโทษด้วยนะป.2 อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ต้องขอโทษด้วยนะกดหนึ่งหรือว่าจะกดอันที่สองอันเวสกุลสองอันนี้ก็ได้สองอันนี้ก็ต้องว่าไปอย่างนี้ก็ได้หมอนสองอันแล้วนะอันนี้กดอย่างนี้ไปเลยขึ้นกดลงนะคะกดปุ่มลงค่ะทุกคนลงแค่นี้ค่ะเท่านี้เราก็จะได้หมอนแล้วค่ะแล้วก็สามารถนำเป็นท่าได้ด้วยนะคะไม่ต้องไปที่อันนี้แบบไม่ต้องไปเอ็นที่สามเป็นท่านอนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปอันนี้เป็นท่านอนอะไรอย่างเงี้ยแบบมันอยู่ตรงกันหมดเลยแบบก็คือได้ตามท่าที่เราอยากได้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะก็สามารถกดเข้ามาในคลิปนี้ได้ด้วยนะจะบอกนะคะว่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะอุ้ยตายแล้วให้มามาอุ้มละกันโอเคให้มามาอุ้มนะก็บ้านนี้ไม่มี ID ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าไม่มี ID เพราะว่าสร้าง ID ไม่เป็นนะสร้าง ID ไม่เป็นแล้วก็แบบ ID ของคนอื่นก็คือมาเขียน ID ไม่ได้แล้วเขียน ID ตัวนี้นะก็แบบกดเขียน ID ก็คือไม่ได้นะคะก็คือถ้า ID ยาวๆก็แบบว่าเขียนไม่ได้เหมือนเดิมถ้าเปิด ID ของพี่ปอบ้านของพี่ปออะไรอย่างเงี้ยแบบก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเวลาโหลดออกมาใหม่ก็คือแบบเสียดายมากแล้วเราก็แบบลองโหลดออกมาใหม่นะคะก็คือแบบกลับเป็นว่า ID ก็ยังเขียนไม่ได้เหมือนเดิมนะก็ไม่รู้เป็นอะไรนะตอนแรกๆมันก็แบบจะเล่นได้ปกติน่าจะอายุไม่สมควรที่จะทำ ID นะก็พี่ปอเขียน ID มาให้แล้วนะคะพี่ปอเขาสอนทำให้ ID เขียนได้แต่ว่าอายุนะคะต้องไม่เกิน14อายุนะคะอายุนะอายุของพวกเรานะคะอย่าให้อายุขวบได้ไหมก็คือเหมาะมากป.สามก็คือถ้าเราก็จะป.สามแล้วนะเราป.สองอยู่อายุสิบขวบก็คือเล่นได้เลยนะเกมนี้แบบก็คืออายุสิบขวบก็คือดีมากมันแน่นมากค่ะถ้าอายุสิบขวบนะถ้าเราอายุสิบขวบนะเราก็คือเขียนไอดีได้หมดแต่ว่าอันนี้เราอายุไม่พอเพียงอายุเรายังไม่พอคนแล้วเราก็คือแบบเขียน ID อะไรไม่ได้จริงก็อยากจะบอกไว้เท่านี้นะใครที่เขียน ID ได้ใครเขียน ID ได้ก็คือแบบบอกมาให้หน่อยนะบอกอายุมาด้วยบอกอายุมาด้วยนะใครที่เขียน ID ได้